สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่โรงแรมนิพากาเด้นนะครับแต่เราไม่ได้มาพักโรงแรมนะครับเราจะมาทานอาหารกันที่ Day and Night Cafe Bar and Restaurant นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันหาไม่ยากครับเพราะว่าอยู่ติดริมถนนเลยแล้วก็ท่านใดที่มาพักที่นิพากาเด้นเนี่ยก็สามารถแวะทานร้านอาหาร Day and Night ได้นะครับที่จอดรถของทาง Day and Night เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ท่านนิพาเนี่ยจะเข้าไปอีกข้างในนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับสำหรับ Day and Night เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในของ Day and Night กันนะครับเนี่ยครับเข้ามาด้านในนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นดีมีชิงช้าให้นั่งเล่นๆนะครับท่านใดที่รอเพื่อนนะครับก็สามารถนั่งได้มีมุมถ่ายรูปนะครับเล็กๆแล้วก็มีป้าย Day and Night ตรงนี้ก็จะจัดแต่งร้านนะครับมีโซนที่เอาไว้ถ่ายรูปเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าไฟดวงนี้จะติดหรือเปล่านะครับที่จะฉายไปที่ป้ายเนี่ยครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นเตาบาร์บีคิวเลยนะครับตรงนี้เลยเห็นมีน้ำมันมีอะไรด้วยน่าจะเป็นเตาบาร์บีคิวแล้วก็มีแรงดันนะครับปรับแรงดันได้ตรงนี้ก็จะเป็นท่านใดที่จะทานเอาท์ดอร์นะครับตรงนี้ก็สามารถทานเอาท์ดอร์ได้แล้วก็ท่านใดที่จะทานในห้องแอร์ก็มีนะครับเนี่ยครับตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนี่ก็จะมีวัดอุณหภูมินะครับทุกที่ก็จะมีหมดแล้วแหละนะครับเนี่ยครับแล้วก็เข้ามาด้านในแล้วเนี่ยครับภาพบรรยากาศเหมือนพับเหมือนบาร์เลยอ่ะนะครับการตกแต่งร้านสวยงามมากแล้วก็จะมีดนตรีเล่นสดด้วยนะครับแต่จะเป็นช่วงกลางคืนนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านนู้นกันนะครับตรงกลางนี้ก็มีโซนเอาไว้ให้เราถ่ายรูปได้นะครับตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นดนตรีเล่นสดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับบาร์เนี่ยครับมีไวน์มีอะไรเต็มไปหมดเลยท่านใดที่ชอบทานไวน์ก็สามารถมาเลือกชิมกันได้นะครับการตกแต่งร้านต่างๆก็ถือว่าทำได้ดีตรงนี้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับลิ้นชักที่เก็บยาในสมัยก่อนนะครับทำเป็นล็อกๆเอาไว้นะครับเนี่ยครับสำหรับร้าน Day and Night อันนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนกับปั๊มหลอดบ้านเราอะนะครับคือปั๊มน้ำมันที่เหมือนกับ200ลิตรนะครับแล้วมันหมุนขึ้นมาเนี่ยครับเป็นร้านอาหารที่ตกแต่งได้หรูมากหรูมากจริงๆเนี่ยครับนี่เลยท่านใดที่ไม่เคยมานะครับก็ลองแวะมาทานกันได้นะครับเนี่ยครับการตกแต่งร้านสวยงามมากหรือว่าท่านใดที่จะมาพักนะครับก็นิพาโรงแรมนิพาก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็พอพักโรงแรมนิพาเสร็จก็มาทานที่เดนไนก็ได้เนี่ยครับเราฝากไว้เต็มไปหมดเลยแสดงว่ากลางคืนต้องมีการดริ้งกันพอสมควรเลยนะครับนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปดูโซนด้านนอกกันถ้าท่านใดที่อยากนั่งโซนด้านนอกนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะสูบบุหรี่หรือกลัวที่จะ
การแพร่เชื้อโควิดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มีโซนด้านนอกบริการนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนกับนั่งในสวนชิลๆนะครับรถที่วิ่งผ่านเข้าไปเนี่ยก็จะไปทางโรงแรมนะครับนี่ครับคุณก็นั่งเล่นๆชิลๆตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะครับอันนี้ก็มีจุดถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะมีทางเดินนะครับเดี๋ยวเราลองเดินดูว่าจะไปสุดถึงตรงไหนนะครับมันจะเป็นโซนเหมือนกับในสวนอ่ะนะครับอันนี้น่าจะเข้าโซนโรงแรมนะครับเนี่ยครับมันจะเข้าโซนทางของโรงแรมนี่ครับเราผ่านไปไม่ได้ต้องออกไปข้างนอกนะครับตรงนี้ก็จะสุดของทางร้านอาหาร Day and Night นะครับก็จะมีจุดถ่ายรูปมีจุดนั่งคุยกันเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยครับบรรยากาศดีมากตรงนี้นะครับเนี่ยครับจะเป็นทรงโรมันก็สามารถถ่ายรูปได้สวยๆจริงๆใครที่มาถ่ายพรีเวดดิ้งก็ได้นะเนี่ยครับก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเดนไนท์นะครับก็น่าจะครบแล้วนะครับท่านใดที่หาที่แฮงเอาท์ที่ทานอาหารนะครับก็แนะนำตรงนี้นะครับสำหรับเดนไนท์ก็ถ้าท่านใดถูกใจคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับและจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ